เชตติโน่เผยปัจจัยหลักทำเชลซีพ่ายลิเวอร์พูลชวดแชมป์คาราบาวคัพมาริซิโอโปเชตติโน่ผู้จัดการทีมเชลซีเผยปัจจัยหลักที่ทำให้ทีมพ่ายลิเวอร์พูลจนชวดแชมป์คาราบาวคัพนั่นก็คือการขาดความเฉียบคมในการจบสกอร์โดยเชลซีต้องเป็นฝ่ายปราชัยต่อลิเวอร์พูล 0-1 ในเกมคาราบาวคัพ 2023-24 รอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์จากประตูชัยของเฟอร์จิลฟานไดนาที119จากผลที่เกิดขึ้นทำให้สิงโตน้ำเงินครามพ่ายต่อหงแดงในรอบชิงชนะเลิศบอลถ้วยในประเทศ3เกมติดต่อกันทุกรายการและทำให้พวกเขาสอดจบฤดูกาลนี้ด้วยมือเปล่าลิเวอร์พูลส์เมเนเจอร์เจอร์เก้นคล็อปไรท์เชคแฮนด์วิทเชลซีสเฮดโค้ชมาริซิโอโพเชตติโน่ at the end of the English League Cup Final Soccer Match between Chelsea and Liverpool at Wembley Stadium in London Sunday February 25, 2024 AP Photo Dever Chopland หลังเกมโปเชตติโน่ที่ยังต้องรอการคว้าแชมป์แรกกับเชลซีกล่าวว่าการขาดความเฉียบคมในการจบสกอร์ทำให้พวกเขาต้องพ่ายไปทั้งที่มีโอกาสทำประตูมากมายถ้าคุณทำประตูไม่ได้ด้วยโอกาสที่เรามีมันยากที่จะชนะในนัดชิงชนะเลิศนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราแพ้เราต้องมีความเฉียบคมหน้าประตูการพ่ายแพ้ของคุณมันเจ็บปวดมากแต่ตอนนี้เราต้องเดินหน้าต่อไปพวกเขายิงได้แต่เราไม่ได้ทำประตูเราขอแสดงความยินดีกับลิเวอร์พูลและเดินหน้าต่อไปผมรู้สึกภาคภูมิใจเราเป็นทีมอายุน้อยและไม่มีอะไรต้องเทียบกับลิเวอร์พูลทวีเผยคดียาเสพติด3จว.ใต้ติดคุก 5,000 กว่าคนคุมประพฤติในชุมชนอีก 6,000 คนทวีเผยคดียาเสพติด3จว.ใต้ติดคุก 5,000 กว่าคนคุมประพฤติในชุมชนอีก 6,000 คนย้ำสกัดนำเข้าจากภาคเหนือป้องกันภาคใต้ไม่ให้เป็นทางผ่านส่งไปประเทศเพื่อนบ้านวันที่24กุมภาพันธ์2567 พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินทางมายังอาคารลานพิกูลมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยคณะเช่นพลตำรวจโทพัฒนวุฒิอังคณาวินที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายกมลศักดิ์ลีวามะส.ส.พรรคประชาชาติจังหวัดนราธิวาสและโฆษกพรรคประชาชาตินายธนาวิทย์ชัยยานุพงศ์คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคประชาชาติและอดีตนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสร่วมงานวันรวมพลังมวลชนแก้ปัญหายาเสพติดชายแดนใต้นราธิวาสโดยจัดขึ้นจากความร่วมมือของพลเอกวิชาญสุขสงอดีตเสนาธิการทหารบกในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดกับกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายหลังกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าได้นำงบประมาณให้ภาคประชาชนดำเนินการพบว่าบรรลุเป้าหมายสามารถสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้โดยเฉพาะในเขตชุมชนและหมู่บ้านต่างๆด้วยการนำผู้เสพไปเข้าทำการบำบัดยังศูนย์2แห่งคือศูนย์บ้านแสนสุขและศูนย์อุ่นไอรักในพื้นที่จังหวัดปัตตานีทำให้ผู้เสพกว่า 5,000 รายเลิกยาเสพติดได้ 100% รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนติดตามพฤติกรรมไม่ให้กลุ่มดังกล่าวเข้าไปมั่วสุมซ้ำอีกโดยมีผอ.เฉลิมชัยสิทธินวลผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าคอยเป็นที่เลี้ยงในการปรึกษาหารือข้อกฎหมายหากมีความจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มพ่อค้าหรือเอเย่นที่เป็นต้นตอของการแพร่ระบาดจนปัจจุบันสามารถขยายผลไปสู่เรือนจำที่มีผู้ต้องขังยาเสพติดลดลง
อันเนื่องมาจากผู้ต้องขังส่วนหนึ่งซึ่งเป็นผู้เสพได้ถูกแยกมาทำการบำบัดกิจกรรมภายในงานมีการถ่ายทอดวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ผ่านระบบซูมไปยัง9กลุ่ม16จุดเช่นสำนักงานเทศบาลโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาสำนักงานอบต.ซึ่งมีกลุ่ม4เสาหลักเช่นผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนกำนันและผู้ใหญ่บ้านในแต่ละแห่งร่วมรับฟังและสอบถามประเด็นต่างๆพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์ปัญหายาเสพติดค่อนข้างที่จะมีความสลับซับซ้อนโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคใต้ถึงจะไม่ใช่แหล่งผลิตก็ตามแต่เป็นทางผ่านที่สำคัญเป็นแหล่งแพร่ระบาดตัวเลขที่เป็นรูปธรรมถ้าในเรือนจำที่เป็นข้อหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสมี 5,000 กว่าคนพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าส่วนอีกกลุ่มหนึ่งถูกจับครอบครองยาเสพติดและเสพที่ศาลยังไม่ได้ลงโทษอยู่ระหว่างคุมประพฤติแล้วให้กลับไปอยู่ตามหมู่บ้านกับชุมชนอีกประมาณ 6,000 กว่าคนซึ่งรวมแล้วประมาณ 12,000 คนถือว่าโชคดีที่ 5,000 กว่าคนนั้นอยู่ในเรือนจำซึ่งจะช่วยควบคุมไม่ให้ใช้ยาเสพติดต่อพันตำรวจเอกทวีกล่าวอีกว่าบางส่วนที่ตำรวจจับแล้วไปส่งถึงศาลแต่ศาลเห็นว่าเป็นคดีไม่ลงโทษให้รอลงอาญาโดยให้คุมประพฤติให้ไปอยู่ตามหมู่บ้านและชุมชนซึ่งประชาชนจะเกิดความสงสัยว่าทำไมตำรวจจับไปแล้วอีก 2-3 วันปล่อยออกมาเราต้องยอมรับว่าพวกเขาเป็นผู้ที่ก้าวพลาดและเป็นประชาชนที่มีศักดิ์ศรีเราต้องช่วยกันพัฒนาอาจจะใช้คนมาช่วยพัฒนากว่า 10,000 คนพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าเบื้องต้นเราต้องทำให้เขาหายจากนั้นก็มาสร้างงานสร้างอาชีพเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสแต่ส่วนของการแพร่ระบาดในพื้นที่ที่เป็นปัญหาใหญ่คงจะต้องมีการป้องกันปราบปรามกันอย่างจริงจังอีกส่วนหนึ่งเราถูกประเทศเพื่อนบ้านมองว่าเราเป็นทางผ่านของยาเสพติดซึ่งยาเสพติดพวกนี้จะถูกผลิตจากต่างประเทศและนำเข้ามายังประเทศไทยพันตำรวจเอกทวีกล่าวอีกว่าวันนี้จังหวัดนราธิวาสจึงเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญซึ่งจังหวัดทางภาคเหนือเองเรามีการสกัดกั้นไม่ให้เข้าส่วนจังหวัดนราธิวาสเราจะสกัดกั้นไม่ให้แพร่ระบาดกับการป้องกันไม่ให้เป็นทางผ่านไปประเทศเพื่อนบ้านถ้ามีการค้ายาเสพติดมันจะแฝงไปด้วยการของหนีภาษีการค้ามนุษย์ไปด้วยยาเสพติดเป็นปัญหากับประชาชนจริงๆเราจึงเอาปัญหาของประชาชนมาร่วมกันแก้โดยกระทรวงยุติธรรมสำนักงานปปส.และรัฐบาลจะมีการส่งเสริมและสนับสนุนโดยให้ฟังความคิดเห็นของผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและส่วนราชการต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เพื่อต้องการให้การแก้ปัญหายาเสพติดเป็นรูปธรรมภายใน1ปีพันตำรวจเอกทวีกล่าวประพังกรยอมรับเหมือนฝันเป็นจริงผงาดแชมป์สวิงฮอนด้าต่อหน้าพ่อแม่ประพังกรทวัฒนกิจโปรกอล์ฟสาวไทยยอมรับเหมือนฝันเป็นจริงหลังผงาดแชมป์ฮอนด้า LPGA Thailand ต่อหน้าพ่อแม่พร้อมส่งความสุขให้คนไทยประพังกรทวัฒนกิจหรือโปรเหมียวเพิ่งเค้นฟอร์มยอดเยี่ยมด้วยการทำไปถึง21อันเดอร์พา267ผงาดแชมป์กอล์ฟฮอนด้า LPGA Thailand 2024ด้วยการเฉือนชนะวาเลนซูเอลาอัลบาเน่จากสวิตเซอร์แลนด์เพียงสโตรกเดียวพร้อมรับเงินรางวัลราว 9.2 ล้านบาทเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่สยามคันทรีคลับโอคอสพัทยาหลังจากรับแชมป์โกรเหมียวกล่าวว่าดีใจมากกับแชมป์รายการนี้เพราะวันสุดท้ายรู้สึกกดดันมากยิ่งเล่นต่อหน้าแฟนชาวไทยและเป็นการคว้าแชมป์ต่อหน้าพ่อแม่เป็นครั้งแรกจึงรู้สึกดีใจกับแชมป์รายการนี้มากๆตอนเล่นพยายามเตือนตัวเองว่าเอาชนะความกดดันให้ได้และทำได้สำเร็จการคว้าแชมป์รายการนี้ต้องบอกว่าเหมือนฝันเป็นจริงเนื่องเห็นกอล์ฟรายการนี้มาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก
ก๊อปรายการนี้เป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้อยากพัฒนาตัวเองเพื่อจะเป็นนักก๊อปที่ดีดีใจมากกับแชมป์รายการนี้และดีใจที่สามารถส่งความสุขเล็กๆน้อยๆให้กับแฟนก๊อปชาวไทยได้สำเร็จ